ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามได้รับชมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการเลี้ยงวัวนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูฟาร์มวัวแบบบ้านๆนะครับสำหรับคอกนี้ไม่เน้นที่คอกนะครับท่านผู้ชมแต่จะเน้นเรื่องพันธุกรรมของวัวนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาพบกับเจ้าของฟาร์มเลยนะครับครับสวัสดีครับปอครับครับสวัสดีครับรบกวนปอช่วยแนะนำตัวนิดหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อนายกลินมันสุครับเป็นเจ้าของทรัพย์ประสงค์ฟาร์มครับครับสำหรับที่ตั้งฟาร์มแห่งนี้ก็อยู่บ้านโคกเจริญตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับปอครับผมอยากให้ปอช่วยเล่าหน่อยนะครับว่าปอเริ่มเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับเลี้ยงมาประมาณ 4-5 ปีครับเพิ่งมาเลี้ยงจริงจังเมื่อ2ปีที่แล้วนี่ครับอ๋อแต่ก่อนเลี้ยงวัวลักษณะแบบไหนครับปอไทยธรรมดานี่นะครับอ๋อเลี้ยงเป็นวัวพื้นเมืองครับพื้นเมืองธรรมดานี่ครับครับเดี๋ยวรบกวนปอพาพี่ชมฟาร์มหน่อยนะครับครับครับวัวที่ฟาร์มปอจะเลี้ยงเป็นพันธุ์อะไรครับชาโรเล่ครับอ๋อจะเลี้ยงเป็นชาโรเล่นะครับครับลูกผสมยุโรปครับเลี้ยงง่ายครับวัวที่ฟาร์มนี่ปอเลี้ยงลักษณะแบบไหนครับจำหน่ายลูกครับเลี้ยงเป็นแม่บ็อกจำหน่ายลูกครับเป็นวัวต้นน้ำครับวัวตัวนี้เป็นวัวตัวเมียครับปอตัวเมียครับตัวนี้ได้แกนแชมป์อยู่งานสีสุขครับเลือดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้93ครับอ๋อ93%ครับจุด75ครับครับตัวนี้เพิ่งคลอดลูกครับปอครับคลอดก่อนกำหนดครับลูกเพิ่งได้2เดือนครับได้ลูกตัวผู้หรือตัวเมียครับปอตัวผู้ครับอ๋อตัวผู้ครับเป็นลูกของอะไรครับเทโจเยอร์ครับของฝรั่งเศสครับโอเคโจเยอร์ครับตัวนี้สายเลือดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ96ครับ 96% ครับท้องแล้วครับอ๋อตอนนี้ตั้งท้องอยู่ปอครับตั้งท้อง2เดือนนี่ครับที่ฟาร์มนี่ปอเลี้ยงวัวนี่เลี้ยงแบบไหนครับยืนโรงหรือปล่อยทุ่งครับยืนโรงครับพี่เน้นไปทางฟางครับกับหญ้าสดครับอาหารคนนี้ที่ฟาร์มใช้ไหมครับปอใช้ครับใช้ของสุนทรพัฒน์ครับ 21% ครับวัวตัวหนึ่งนี่กินหญ้าประมาณกี่กิโลครับปอประมาณตะกร้านะครับพี่ตะกร้าตะกร้าหนึ่งประมาณ 3-4 โลนี่แหละครับต่อวันครับแล้วก็เสริมด้วยฟางครับอ๋อครับแล้วก็ตอนเย็นเสริมด้วยอาหารคนครับตัวละโลครับตัวหนึ่งนี่พอบอกได้ไหมครับว่าขายไปลูกมันนี่ถ้าตัวเมียขายราคาประมาณเท่าไหร่ครับยานมก็ที่เริ่มต้นที่ 80,000 ครับยานม 80,000 ครับตัวผู้ตัวเมียเนี่ยราคาเหมือนกันไหมครับไม่ครับตัวเมียเริ่มต้นที่ 80,000 ตัวผู้ที่ 60,000 ครับครับตัวผู้นี่เขาซื้อไปทำอะไรต่อทำพ่อพันธุ์ครับอ๋อทำพ่อพันธุ์ครับในคอกตอนนี้พอมีวัวกี่ตัวครับมีแม่พันธุ์อยู่4ตัวครับ5ตัวครับมีแม่พันธุ์5ตัวครับแม่พันธุ์5ตัวครับสำหรับวัวตัวนี้เพิ่งคลอดครับคลอดเมื่อ4วันที่แล้วนี่แหละครับพี่อ๋อคลอดออกมาได้ลูกตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ครับลูกนอร์บาร์ทครับตัวนี้เป็นลูกชายนอร์บาร์ทครับสำหรับคอกที่ฟาร์มผมเห็นปอก็ทำแบบง่ายๆเนาะครับพี่ใช้โครงสร้างไม้ยูคาครับไม้ยูคาครับพี่แล้วก็วัสดุมุงก็ใช้เป็นสังกะสีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเทพื้นครึ่งหนึ่งนะครับลาดปูนครับครับลาดปูนทำไมถึงเทพื้นแบบนี้ครับปอมันแห้งครับเวลามันได้เก็บขี้เก็บอะไรมันครับเยี่ยมก็ไหลออกนอกครับพี่ไหลออกนอกคอกครับไม่แฉะไม่อะไรครับพี่อ๋อจะทำให้เราจัดการง่ายครับพี่คือพอเราทำคอกแบบนี้ลักษณะปูนครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ดินครึ่งหนึ่งมันจะทำให้บัวมีที่ยืนเนาะครับพี่ถ้ายืนในพื้นซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นอะไรครับปอมันไม่ดีครับต้องมีให้ดินให้เดินบ้างครับให้เดินด้วยดินครับลักษณะรางหญ้าก็ทำง่ายๆนะครับท่านผู้ชมทำง่ายเลยครับก็เอาเป็นไม้นะครับมาตีทำแบบประหยัดต้นทุนนะครับที่ฟาร์มนี่มีปัญหาเรื่องยุงไหมครับปอเวลาไม่มีครับพี่เราจะทำเป็นแบบเอาผ้ามาอ้อมไหมครับอ๋อคือวิธีป้องกันเรื่องยุงที่ฟาร์มก็จะใช้ผ้าแสลนเขียวครับพี่ทำแบบนี้ยุงเข้าไม่ได้หรือปอไม่ครับพี่เข้าไม่ได้เลยนะครับวัวนอนสบายเลยนะครับสำหรับวัวตัวนี้เป็นวัวพ่อพันธุ์ในคอกเหรอครับปอครับพี่รับผสมจริงครับเขตอำเภอกาบเชิงครับวัวตัวนี้เลือดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 99.6 ครับพี่ลูกแฟนต้าครับดีครับท่านผู้ชมเป็นใบพันธุ์ประวัติของตัวผู้ชาโรเล่ประจำฟาร์มนะครับก็พัฒนาพันธุ์โดยสันติฟาร์มปัจจุบันปอก็ทำอาชีพเลี้ยงวัวอย่างเดียวเลยครับพี่เลี้ยงวัวอย่างเดียวเลยแหละครับเป็นอาชีพหลักเลยแล้วครับคือกะว่าไม่ไปทำอาชีพอื่นแล้วครับเลี้ยงวัวเลยอยากจะเลี้ยงวัวอยู่บ้านครับข้อดีของการเลี้ยงวัวก็ดีได้อยู่กับครอบครัวเนาะครับพี่ครับถ้ามีคนสนใจจะสอบถามเรื่อง
การเลี้ยงวัวแล้วก็สายพันธุ์นี่ปอสะดวกไหมครับมีช่องทางไหนบ้างครับช่องทางเบอร์โทรอย่างเดียวเลยแหละครับพี่เฟซเข้ายากครับเข้ามันเด้งออกเด้งออกอย่างเดียวเลยครับอ๋อเฟซเสียครับเบอร์โทรอะไรครับปอ098 098 101 101 0092ครับ0092ครับครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะโทรมาถามน้องปอได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอบคุณน้องปอมากนะครับที่สละเวลาให้พี่ได้เยี่ยมชมฟาร์มแล้วก็ขอความรู้น้องปอนะครับครับขอบคุณครับปอครับครับพี่